ไม่เป็นไรหนูไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่เป็นไรมานี่หนูมานี่มาเข้ามาเข้าไหมหนูไม่เป็นไรหนูเอาเด็กเด็กถามสอบถามไม่คุยครับไม่ค่ะสาบานตลอดชีวิตเลยครับไม่ใช่ชาเลยไม่ทำเลยครับไม่ฟังเขาดูยังไงอ่ะเวลาปวดเยี่ยวปวดขี้ผมบอกว่าให้ไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ไปครับเพราะจะเยี่ยวขี้ใส่ที่นอนเลยครับเออแล้วทำไงบ้างเวลาโมกมันหนูใช้ไม้ตีไปตัดไม้จากหน้าห้องค่ะเออแล้วทำไมเราตีจนถึงเป็นแผลขนาดนั้นหนูตีมันเราไม่ได้เหลาอะค่ะมันเป็นปุ่มอะค่ะไม้ปูกลางเราไม่สงสารหนูสงสารค่ะหนูรักษาตีรักษาแต่ไม่กล้าพามาหาหมอทำไมถึงไม่กล้าทำหนูเห็นข่าวว่าเขาจับหนูก็เลยไม่กล้าเลยแต่ซื้อยาตามร้านขายยาเห็นบาดแผลมันไม่ได้ตีแค่ครั้งเดียวอ่ะมันตีมานานตีสามอาทิตย์ก็ประมาณก็พอเวลาเขาดื้อเพราะว่าเวลาเขาดื้อเมียเขาบอกไม่ฟังเขาจะตีใครเป็นคนตีหนูค่ะเมียแล้วพ่อตีไหมผมก็ตีแรกๆครับได้ตีไม่เยอะตีแค่ประมาณสี่ครั้งรู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดมากค่ะหลังไม่ทำแบบนี้แล้วที่ว่าเราตีที่เราตีเพราะความเครียดเกี่ยวกับว่าเราเป็นโรคด้วยเหรอโรคร้ายเหรอจริงไหมจะไปตรวจที่ไหนอ่ะรักษาอยู่โรงพยาบาลชลบุรีค่ะเขาบอกเป็นโรคอะไรเป็น HIV หมอเขาบอกเราเหรอใช่ค่ะแล้วเรามีความรู้สึกยังไงอ่ะตอนแรกหนูว่าขาดตัวตายค่ะตอน13ไม่ใช่แล้วยังมีลูกอีกคนนึงเนี่ยอันนี้หนูกินยาแล้วมันปวดภูมิแล้วแฟนเขาขอว่าอยากมีค่ะอ๋อแล้วลูกคนโตเนี่ยเป็นลูกของเขาได้ไหมไม่ค่ะเป็นลูกของแฟนเก่าลูกแฟนเก่าอ๋อแต่นี่ลูกตรงนี้ค่ะเขาอยากมีก็เลยปล่อยเรารักลูกเราไหมรักค่ะรักแล้วทำไมต้องมาแบบนี้ฟังโอ้โหลูกค้าสติค่ะไม่รู้จะทำอะไรกับเขาว่าใช้คำพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังผมเลยไม่ฟังผมเลยครับหนูความโกรธโมโหอยากขอโทษอยากขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะหนูขาดสติค่ะสาเหตุเราเสพยาได้ปะไม่เสพค่ะหมดแล้วไม่เกี่ยวไม่เสพหนูสาบานได้เลยอ่ะไม่มีแล้วเรารู้นานยังว่าเราติดเชื้อรู้จากแม่ค่ะแต่ยายเขาไม่ให้รักษาค่ะนานได้ยังฮะตั้งแต่7ขวบค่ะตัวเราเองอ่ะนะใช่ค่ะตอนนี้เราเจอลูกเราอยากจะกอดลูกไหมแล้วอยากจะบอกลูกอยากค่ะหนูไปโรงพยาบาลมาเดี๋ยวจะบอกลูกไงมั้งบอกแม่ขอโทษจ้ะแม่จะไม่ทำหนูอีกเดี๋ยวหนูจะดื้อกับแม่อีกนะลูกแล้วเรามีอะไรอยากฝากเตือนถึงวัยรุ่นอย่าทำแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ถ้ามีอะไรก็ค่อยบอกว่าเด็กก็ยังไม่รู้เรื่องครับหนูไม่รู้เรื่องอย่าทำแบบหนูค่ะสงสารลูกไหมตอนนี้รู้สึกสงสารค่ะเป็นแผลเต็มเลยแล้วเพิ่งสงสารหรือว่าไงบ้างเห็นสงสารนานแล้วค่ะตีก็โอ้เขา